ทีนี้ผมก็กราบเรียนพี่ยุทธกับน้องไบว่าคือปัจจุบันเนี่ยนะครับเอางี้ผิดหรือถูกนะนั้นก็ว่างก่อนนะครับแต่ผมอธิบายหลักกฎหมายก่อนว่าคือว่าวันนี้ส่งเรื่องของผมไปปปช.นะครับไม่ได้หมายว่าผมผิดนะครับใช่ครับยังไม่ถึงขั้นนั้นถูกคุณจะส่งเรื่องอะไรไปปปช.ก็ได้นะเพราะฉะนั้นปปช.เนี่ยเขาก็ต้องไปตรวจสอบว่าไอ้เรื่องที่คุณส่งมาเนี่ยเหมือนบัตรสนเท่ครับว่ามันมีมูลความผิดหรือเปล่าจะรับหรือไม่รับครับก็เขาปปช.ก็ต้องไปดูก่อนนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าปปช.ไปดูเสร็จแล้วมีมูลพอรับได้ครับเขาก็รับนะครับรับเสร็จเขาก็ยังไม่ดำเนินการก่อนเขาก็ต้องไปแสวงหาข้อเท็จจริงก่อนว่าเรื่องที่มารับหรือไม่รับเนี่ยมีมูลเพียงพอที่จะตั้งไต่สวนหรือไม่ท่านกำลังบอกว่ากรณีที่ชุดรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางทำเนี่ยไม่เป็นไปตามขั้นตอนอย่างนั้นเหรอคืออย่างนี้ครับที่เขาทำเนี่ยเขาก็ส่งไปตามขั้นตอนแต่ที่เขาพูดเนี่ยน่าจะไม่เข้าใจหลักกฎหมายผมก็สอนกฎหมายฟังว่าผมเนี่ยไม่ได้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาแล้วอย่างนี้พิยุทธผมต้องขอขัดจังหวะนิดนึงนะครับแล้วผมฟังเมื่อวานเนี่ยนะผมต้องสมเพชนะครับเพราะคุณเป็นนายตำรวจยศอะไรคุณจะไปแถลงข่าวกดดันปปช.ได้ยังไงใช่ไหมครับคุณไปบอกไงว่าสำนวนนี้ต้องส่งมาให้ผมทำต้องส่งให้ตำรวจทำคุณเป็นใครและปปช.ก็เป็นองค์กรใหญ่ขนาดไหนคุณเป็นนายตำรวจชั้นยศอะไรครับนะแล้วคุณไปแถลงข่าวให้กดคุณไปแถลงข่าวกดดันปปช.เขาถูกไหมครับไปแถลงข่าวบอกว่าปปช.ต้องส่งให้ผมทำไปเยอะแล้วอ้าวสำนวนนี้พิยุทธสำนวนเรื่องนี้นะครับทำเมื่อแต่ปีที่แล้วถูกไหมส่งไปปปช.ตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วอ้าวถ้าคุณบอกว่าคุณทำไปเยอะแล้วคุณก็ไม่ต้องกังวลสิครับถูกไหมพิยุทธเอาแล้วผมถามต่อว่าแล้วทำไมขยันจังเลยถามว่าทำแบบนี้ทุกสำนวนหรือเปล่าไปขอปปช.รับกลับมาทุกสำนวนหรือเปล่านะครับนะมันต้องไปดูย้อนหลังนะครับหรือเรื่องเฉพาะจ่อจงเฉพาะสำนวนที่รองโจ๊กถูกดำเนินการถึงไปรับกลับมาอันนี้ผมแค่ตั้งข้อสังเกตนะครับครับครับทีนี้แล้วการที่ไปเดี๋ยวก่อนที่ท่านอันนี้ผมเข้าใจขั้นตอนคือท่านบอกว่าดูกระบวนการมันดูผิดปกติพอสมควรแต่ถามอย่างนี้คือฝั่งทางโน้นเนี่ยเขาอ้างว่ามีหลักฐานเส้นทางเงินโยงมาถึงหัวหน้าซึ่งไม่ได้เอ่ยว่าใครนะกว่าครึ่งหมายถึงเงินจากเว็บพนันมินี่เนี่ยนะเข้ามาที่หัวหน้ากว่าครึ่งแล้วมีการเส้นเงินเอามาให้คนเครือข่ายซึ่งอยู่อีกคดีหนึ่งเป็นตำรวจซึ่งเชื่อว่าเป็นลูกน้องท่านน่ะ8คนมีการใช้จ่ายแล้วก็มีการอ้างว่ามีการเอาไปจ่ายเงินค่าใช้จ่ายส่วนตัว1 2 3อะไรก็ว่ากันไปเหมือนกับมีการส่งอันเนี้ยแล้วท่านเป็น1ใน5ที่ส่งให้ปปช.แล้วขอปปช.ว่าถ้ารับแล้วขอให้ส่งกลับมาให้ตำรวจได้ทำคดีต่อขั้นตอนเขาเป็นอย่างนั้นถูกไหมถูกครับพิยุทธอันนี้นะฮะผมอธิบายต่อนิดนึงครับพอผมอธิบายเนี่ยพิยุทธกับประชาชนจะเข้าใจง่ายเลยว่านะคือการที่ไปแถลงข่าวเมื่อวานเนี่ยผมต้องเรียนว่าอันนี้มันเสียมารยาทมากครับนะการไปบอกว่าต้องส่งมาให้ตำรวจทำต้องส่งมาให้ผมทำอันนี้มันออฟไซด์นะครับถามว่าคุณเป็นใครและปปช.ก็เป็นใครนะคุณจะไปกดดันปปช.บอกต้องส่งมาให้ผมทำนะครับเหมือนอะไรพิยุทธเหมือนกับว่าคุณไม่เชื่อถือปปช.ครับถูกไหมครับนะเพราะนั้นวันที่คุณมีหลักฐานอะไรคุณก็ส่งไปปปช.เดี๋ยวผมก็พูดกลับให้ฟังว่าเอานี่ก่อนนะครับเดี๋ยวผมค่อยอธิบายเรื่องผิดถูกนะครับนะถามว่าหลักกฎหมายของปปช.เนี่ยพิยุทธ์เขาเป็นระบบไต่สวนนะเพราะนั้นต้องรู้กฎหมายนะครับว่า การพิจารณาของศาลเนี่ยในคดีที่ปปช.ไต่สวนเนี่ยนะศาลเนี่ยจะถือสำนวนปปช.เป็นหลักใช่ครับต่างกับสำนวนที่ตำรวจทำเองนะครับใช่ฮะตำรวจทำเองเนี่ยไม่มีระเบียบให้ศาลถือสำนวนตำรวจเป็นหลักเป็นระบบเพราะอะไรพิยุทธ์กล่าวหาซึ่งไม่ได้ถือสำนวนตำรวจเป็นหลักถูกเพราะอะไรครับเพราะว่าระบบไต่สวนของปปช.เข้ารอบครอบรัดกุมมากกว่าถูกไหมครับแล้วถามว่าทำไมปปช.ถึงไม่ส่งเรื่องกลับผมตอบเลยนะผมคิดเองนะครับเพราะปปช.เขารู้ว่าตำรวจมันแกล้งกันเองตำรวจมันทะเลาะกันเพราะฉะนั้นปปช.ก็มองว่าตำรวจส่วนหนึ่งไม่รับความเป็นธรรมเขาเป็นหน่วยงานที่ประดุงความเป็นธรรมเขาต้องรับไปทำเองและวิยุทธ์ต่อมานะครับ
ผมเป็นข้าราชการยศอะไรพลตำรวจเอกคุณยศอะไรรองผบตรแล้วคุณยศอะไรคุณจะมาสอบผมถูกไหมพิยุทธนี่ผมแล้วคุณจะไปทำให้องค์กรเขาเสียหายได้ยังไงไปพูดได้ยังไงว่าต้องส่งให้ผมทำผมทำดีกว่าอะไรเงี้ยเหมือนว่าคุณไม่เชื่อถือระบบแต่สวนปปชหรือเปล่าอันนี้ผมแค่ตั้งข้อสังเกตพิยุทธนะผมไม่ได้ไปใส่ความใครว่าใครจริงเอาทีนี้อันนี้คือเรื่องขั้นตอนเอาทีนี้ก่อนจะไปดึงเนื้อหาผมถามอย่างนี้คือปกติคดีที่เราติดตามข่าวเนี่ยปปชถ้าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐมันจะมีสองทางเลือกทางเลือกหนึ่งคือปปชตั้งอนุกรรมการไต่สวนเองถูกไหมฮะถูกครับพิยุทธกับอีกทางหนึ่งก็คือถ้าตำรวจเข้าไปจับมาปปชอาจจะให้ตำรวจไปทำต่อก็ได้ถูกไหมฮะมันมีสองช่องทางอันนั้นถูกต้องพิยุทธถูกต้องครับแต่กรณีนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าที่รองจรูญเกียรติท่านส่งไปปปชที่มีผู้ถูกกล่าวหา5คนที่ท่านอ้างอิงเนี่ยมันไม่รู้ว่ามันมีรายละเอียดมากมายขนาดไหนแล้วมันขึ้นอยู่กับปปชจะลงมติว่าเรื่องนี้ปปชตั้งอนุไต่สวนเองหรือจะให้ตำรวจที่ดำเนินเรื่องส่งมาให้เอากลับไปทำคดีต่อเนื่องอย่างที่รองจรูญเกียรติบอกมันมีสองทางเลือกถูกไหมแต่ท่านกำลังบอกว่าคดีนี้ผู้ถูกกล่าวหาเป็นรองผบตรซึ่งพลตำรวจเอกมุมของท่านคิดว่าควรให้ปปชดำเนินการใช่ไหมอย่างนี้พิยุทธผมเรียนพิยุทธนิดนึงว่าคือวันนี้สำนวนมันส่งไปตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วพิยุทธใช่ไหมครับแล้ววันนี้ปปชเขาไม่ได้ส่งกลับมาแล้วนะครับเพราะอะไรครับเพราะปปชก็ทำไปตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วแต่ทำไมวันนี้อยู่ๆคุณฟิตขึ้นถึงจะมาขอกลับมาตอนนี้ล่ะเพราะอะไรพิยุทธเพราะว่าคุณทำอะไรผมไม่ได้แล้วถูกไหมครับท่านยืนยันเลยว่าคำนวณ5ท่านเนี่ย5นายตำรวจระดับสูงเนี่ยส่งไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วใช่พิยุทธใช่ครับแล้วปปชไม่ได้ส่งกลับมาซึ่งมันล่วงเลยเวลาที่ทำให้คาดการณ์ว่าคงไม่ส่งกลับมาแล้วประมาณอย่างนั้นใช่ไหมในมุมท่านผมมองว่าอย่างนี้นะครับผมมองว่าองค์กรปปชเนี่ยเป็นองค์กรตรวจสอบทุจริตอยู่แล้วใช่ครับนะครับเพราะนั้นถ้าเขาส่งกลับไปเขาส่งไปนานแล้วแต่นี้เขาก็คงจะมองว่าเรื่องนี้มันไม่ยุติธรรมแล้วผมก็เชื่อมั่นว่าปปชเนี่ยจะไม่ยอมตกเป็นเครื่องมือของตำรวจครับนะครับนะเพราะนั้นอันนี้ผมพูดหลักกฎหมายให้ฟังนะครับนะว่าแล้วเรียนประยุทธ์นิดนึงครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็เหมือนบาทสนเท่ส่งเข้าไปปปช.มันไม่ได้หมายว่าปปช.เขาจะรับนะครับถ้าเขาตรวจสอบเรื่องนี้แล้วมันไม่มีมูลเขาตีตกเลยนะครับเอาใช่ขั้นตอนปปช.วันนี้ผมก็เหมือนว่าผมกับทั้ง5คนลูกน้องเนี่ยอีก4คนเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะผมไม่มีการถูกแจ้งข้อกล่าวหาจริงวันนี้10โมงเนี่ยผมก็จะเจอพี่น้องสื่อเขานะทีนี้ผมเนี่ยดีกับพี่น้องสื่อมวลชนหลายคนเยอะแยะไปหมดเมื่อวานทนายผมบอกว่าพี่โจฟ้องป่ะเนี่ยสื่อนี้ก็ลงไปถูกแจ้งข้อหาผมบอกไม่มีฟ้องเพราะว่าพี่น้องสื่อผมเนี่ยมันการยินร่างกันทั้งนั้นมันดีนะเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะบอกให้พี่น้องสื่อเขาไปลบออกเสียแค่นั้นเองเรามันไปฟ้องเขาครับเพราะมันดีกันทั้งนั้นเขาไม่เข้าใจหลักกฎหมายถูกไหมครับเพราะไปฟังไอ้คนพูดถึงงงไปหมดพี่ยุทธฟังยังงงไหมครับครับเหมือนว่าทำให้สังคมมองว่าผมถูกแจ้งข้อแล้วผมจะพูดพี่ยุทธฟังต่อก่อนจะเข้าเนื้อหานะฮะครับว่าพี่ยุทธฟังนะครับเมื่อวานที่เขาแถลงเนี่ยอันนี้ผมสอนกฎหมายไปตัวนะครับครับนะในฐานะผมจบนิติศาสตร์จุฬาแล้วกันนะนะผมสอนกฎหมายไปตัวว่าเรื่องนี้เมื่อวานคุณแถลงเนี่ยครับคุณแถลงบอกเนี่ยผมต้องเรียนพี่ยุทธนะฮะเรื่องนี้เนี่ยนะผมเนี่ยในนักเป็นนักกฎหมายผมขุดหลุมไว้เยอะนะครับนะฮะแล้วผมต้องเรียนยุทธว่าพี่พอดูเรื่องนี้มันจะซ้ำรอยเหมือนเรื่องอะไรครับเรื่องอดีตอธิบดีท่านหนึ่งที่พยายามดำเนินคดีรองนายกท่านหนึ่งแต่สุดท้ายอธิบดีท่านนั้นเนี่ยติดคุกเองโดยสารไม่รอลงอาญาพี่ยุทธน่าจะนึกออกครับนะครับครับนะฮะเพราะอะไรเพราะคุณไปแกล้งเขานะครับนะเพราะนั้นเหมือนกันเรื่องนี้ผมเลยมิตรว่าเมื่อวานที่แถลงเนี่ยเห็นไหมครับบอกว่าโอ้ยมีเส้นทางเงินเยอะแยะมี300กว่าล้าน400ล้านมิตรเห็นไหมครับฟังนะครับคุณรู้หรือเปล่าว่าเมื่อไหร่ที่มีการฟอกเงินเนี่ยมีมูลฐานความผิด300ล้านเนี่ยครับคุณไม่มีหน้าสอบสวนนะมันเป็นคดีพิเศษมันเป็นอำนาจของ DSI
ถ้ามีเงินในฐานความผิด300ล้านขึ้นไปใช่พี่ยุทธ์เข้าใจไหมฮะนั่นแหละคุณถ้าเกิดว่าวันนี้ที่คุณสอบไปทั้งหมดเนี่ยจะติดคุกเอาพี่ยุทธ์เข้าใจไหมครับตอนที่คุณทำมาทั้งหมดเนี่ยคุณไม่มีอำนาจสอบสวนเมื่อวานเห็นไหมครับที่ท่านไปแถลงข่าวอะว่านี่มีเส้นทางเงินอะไร300 400ล้านถูกคุณแถลงแต่คุณรู้ไหมว่าจะตายทั้งหมดน่ะเพราะว่าคุณไม่มีหน้าสอบสวนคือก่อนจะไปพูดเดี๋ยวผมจะพูดเนื้อหายื่นฟังนะครับแต่พูดถึงเรื่องหลักกฎหมายก่อนนะเมื่อกี้ผมพูดเรื่องอัยการแล้วจะมาว่าอัยการส่งน้องผม8คนผมซ้ำอีกทีนะฮะอัยการส่งน้องผม8คนไปนะครับวันนี้พนักสวนไม่มีอำนาจไม่มีอำนาจแจ้งข้อกล่าวหาไม่มีอำนาจสอบสวนเว้นแต่อัยการสั่งให้สอบเพิ่มแต่วันนี้ผมเห็นรายการของเนชั่นเนี่ยก็ออกมาเขามีข้อมูลละเอียดเยอะฮะละเอียดยิบเลยเขาบอกว่าอัยการสั่งสอบเพิ่มประเด็นนั้นประเด็นนี้ประเด็นนี้ครับใช่ไหมครับผมก็มานั่งดูเมื่อคืนว่าอัยการสั่งสอบเพิ่มประเด็นนั้นก็ความหมายคืออัยการเขางงว่าให้คุณไปตั้งข้อหาได้ยังไงว่าคนนั้นผิดตรงนี้คนนี้ผิดตรงนี้เอาผมช้างพูดง่ายว่าเดี๋ยวเข้าเนื้อหานิดเดียวหยุดอัยการเขางงว่ารองโจ๊กนะครับครับให้เงินลูกน้องนะครับนะไปจ่ายค่าโทรศัพท์ครับไปจ่ายค่าสถาบันแม่ครับอันนี้เป็นค่าจ่ายส่วนตัวผมไปยุทธถูกไหมครับครับผมก็บอกว่าพี่ยุทธก็ต้องมีค่าจ่ายส่วนตัวทุกคนก็ต้องมีค่าจ่ายส่วนตัวครับเหมือนพี่ยุทธให้เงินคนขับรถไปจ่ายค่าโทรศัพท์ค่ามือถือค่าอะไรต่างๆครับเพราะพี่ยุทธก็ไม่ว่างหรอกไม่มีใครว่างหรอกคนแบบเรามันทำงานเยอะครับแต่กลับกลายไปบอกว่าไอ้เงินที่ผมให้น้องไปจ่ายเนี่ยเป็นเงินเว็บพนันมันตลกหรือเปล่าพี่ยุทธแต่ถามว่าเหมือนการพี่ยุทธลูกน้องพี่ยุทธเนี่ยรับเงินเสร็จปั้งปั๊บใช่ไหมครับแล้วลูกน้องมันจะไปทำชั่วทำเลวทำไรเราจะรู้ไหมยุทธถูกไหมครับผมยกตัวอย่างแม้ว่าลูกน้องคนนั้นจะเป็นของรถผมเป็นเลขาผมเมื่อวานเขากินข้าวกับอะไรผมไม่รู้เลยครับพี่ยุทธถูกไหมครับมันไม่ใช่หมายว่าเขาผิดแล้วผมต้องผิดเหมือนผมยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายว่าเหมือนผัวเมียเนี่ยนะครับผัวค้ายาเสพติดเมียผิดไหมพี่ยุทธพี่ยุทธเป็นนักกฎหมายเมียผิดไหมครับผัวค้ายาเมียจะผิดไหมมันไม่ใช่แล้วนี่มันคนละเรื่องกันนะครับนะเพราะนั้นเว็บพนันต้องมาจากเว็บพนันแล้วประเด็นที่ผมพยายามพูดให้ยุทธฟังให้สื่อฟังตลอดเวลาว่าการจะจ่ายค่าเคลียร์ตำรวจที่เขาบอกว่ามีการมีนี่ก็พูดนะฮะว่ามีการจ่ายค่าเคลียร์ตำรวจการจะจ่ายค่าเคลียร์ได้สมมุติว่าจะเปิดบ่อนในท้องที่ของผมขออนุญาตเอ่ยชื่อนะฮะปทุมวันนี้เขาจะมาจ่ายผมทำไมก็ผมไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจรับผิดชอบเรื่องการสืบสวนสอบสวนปราบปรามถูกไหมครับเหมือนกันเว็บพนันเนี่ยใครจะมาจ่ายผมไม่ได้คุมมีอำนาจให้คุณให้โทษเว็บพนันได้วันนี้ผมไปจับเว็บพนันนี่จับไม่ได้เลยเพราะผมไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ถูกไหมครับอ้าวถามว่ารองผบตรที่คุมหน้างานอื่นเหมือนกันครับจะเลยตำรวจอย่างเงี้ยเว็บพนันจะมาจ่ายไหมรองผบตรคุมงานบริหารนี้เว็บพนันจะมาจ่ายมันไม่จ่ายถูกไหมครับมันไปดูแล้วกันว่าเขาจะจ่ายใครครับแล้วผมถามว่าแล้วผมจะไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันตรงไหนถูกไหมครับนะเพราะนั้นวันนี้ก็พยายามที่จะปั้นน้ำเป็นตัวคืออย่างนี้เรื่องที่อัยการสั่งสอบเพิ่มเติมอัยการเขางงว่าอ้าวคุณไปบอกคนนั้นผิดเรื่องเว็บพนันคนนี้ผิดเรื่องฟอกเงินอันนี้ผมอ่านจากเนชั่นนะครับคุณก็ไปสอบขอให้คุณสอบเพิ่มเติมประเด็นนั้นประเด็นนี้ซึ่งถ้าผมในฐานะกฎหมายอ่านตรงนั้นก็ความหมายก็ย่อยๆฟังว่าอัยการเขางงว่าที่คุณไปบอกว่าผิดฟอกเงินผิดเว็บผิดรับเงินออนไลน์รับตรงไหนคือเหมือนอย่างนี้ฮะรองโจ๊กก็ต้องพิสูจน์ว่ามันไม่มีเส้นเงินจากเว็บพนันมินิที่เขากล่าวหาเนี่ยเข้ามาที่คุณรองโจ๊กเลยไม่มีสักเส้นหนึ่งพิยุทธเอางี้ผมต้องเรียนพิยุทธนะครับคดีเนี้ยตั้งแต่เริ่มค้นบ้านผมพิยุทธใช่ไหมครับถ้าพิยุทธเห็นแล้วทำกันมากี่เดือนแล้วจะ6เดือนแล้วยังแจ้งข้อหาผมไม่ได้เลยนะฮะเมื่อแจ้งข้อหาผมไม่ได้
ตอนนี้เข้าสูตรไหนครับสูตรทำให้ผมเสียชื่อถูกไหมครับแต่โชคดีที่ผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเขาเข้าใจครับนะครับวันนี้เพียงแค่ทำให้ผมเสียชื่อนะครับบอกว่าเอาที่ยุทธดูนะครับอยู่ๆดีก็มีส่วนหนึ่งของสำนวนโผล่มาครับนะครับมีชื่อผมปรากฏอันนี้ก็ฟ้องนะครับอันนี้ผมไม่ได้ฟ้องผมไม่เคยฟ้องเองให้น้องฟ้องเพราะอะไรครับเพราะว่าสำนวนสอบสวนมันเป็นเรื่องของพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารและการรักษาความลับทางราชการครับมันโยงกันนะครับสองกฎหมายนี้นะเพราะฉะนั้นหัวหน้าผู้รับสวนเดือดร้อนแน่ต้องรับผิดชอบนะครับครับ